สวัสดีครับผมอันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องโปรแกรมของใบเสร็จของสินค้าครับอันนี้คือ table structure ครับอันนี้คือ table product ครับมี column name data type แล้วก็ allow noun นะครับ primary key คือ product ID ครับแล้วก็ data type เป็น SHA-3 product name คือ vacha25 ครับไพคือโฟร์ครับแล้วก็เทเบิลต่อไปคือคัสโตเมอร์ครับคัสโตเมอร์ไอดีเป็นแฟมิลี่คีย์ครับแล้วก็SHA-3ครับดัตต้าไทยคัสเฟิร์สเนมเป็นวาชา25ครับคัสลาสเนมเป็นวาชา25ครับคัสเทลนัมเป็นแฟมิลี่คีย์ครับSHA-10ส่วนออเดอร์ไอดีเป็นแฟมิลี่คีย์ของSHA-3ดัตต้าไทยSHA-3ครับคัสโตเมอร์ไอดีเป็น fourth key ครับSHA-3เหมือนกันครับ order date เป็น date ครับส่วน custom name เป็น fourth key ครับSHA-10ครับต่อไปเป็น table ของ order detail ครับ order ID เป็น fourth key data type เป็น SHA-3ครับแล้วก็ product ID เป็น fourth key เหมือนกันเป็น SHA-3ครับแล้วก็ amount เป็น int11ครับต่อไปเป็นหน้าของ GUI นะครับอันนี้คือใบเสร็จที่ผมทำการปิ้นออกมาเรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวผมจะเล่นโปรแกรมให้ดูครับอันนี้เป็นหน้าตาของหน้าเมนครับเมนเมนูครับอันนี้คือปุ่มออเดอร์ครับแล้วก็ปุ่มนี้คือแอดโปรดักต์ครับแล้วก็ปุ่มนี้เป็นโปรดักต์ส่วนนี้ปุ่ม exit ครับเป็นปุ่มออกปุ่มแรกนะครับเป็น order ครับมันก็จะโชว์แบบ order สินค้าที่มันจะมี order ID product ID แล้วก็ชื่อของสินค้ากับจำนวนสินค้าที่สั่งซื้อไปแต่ละ order ครับแล้วก็ total จะเป็นยอดเงินรวมของorder สินค้านั้นครับส่วนปุ่ม print ก็คือจะ print ใบเสร็จออกมาครับนี่ครับใบเสร็จที่พิมพ์ออกมาได้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับซึ่งถ้ากด cross ไปมันจะหายไปเลยครับจะจบการทำงานครับปุ่มต่อไปครับเป็น add product ครับจะเห็นได้ว่าปุ่ม add product ก็จะมีให้ใส่ product ID แล้วก็ชื่อของสินค้าแล้วก็ราคาของสินค้านั้นครับกดปุ่ม add ไปก็จะขึ้นว่า success แล้วก็ cancel ไปก็จะขึ้นว่าแจ้งเตือนว่าอยู่ชัวร์แบบต้องการจะออกหรอประมาณนั้นครับกดโอเคไปก็จะจบการทำงานปุ่มต่อไปเป็น Product ครับปุ่ม Product ก็จะเป็นพวกรายการสินค้าครับก็จะสามารถค้นหารายการสินค้าหรือค้นหารหัสสินค้าของสินค้าที่ต้องการได้ครับแล้วก็จะมีราคาบอกกับชื่อครับปุ่มนี้เราเอาไว้ใช้ค้นหาครับส่วน cancel ก็จบการทำงานครับปุ่มสุดท้ายครับก็ปุ่ม exit ครับเอาไว้จบการทำงานของโปรแกรมครับก็จะมีคำถามว่าคุณต้องการจะออกไหมถ้ากด no ก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับถ้ากด yes ก็ปิดการทำงานครับต่อไปจะเป็นการอธิบายแนะนำถึงโค้ดโปรแกรมครับซึ่งอันนี้จะเป็น product button เอ้ย button ครับ product button ก็จะประมาณว่าลิงก์ไปยังหน้าของ product นี้ครับปุ่มต่อไปครับเป็น order ครับ order ก็จะทำการเปิดรูปอันนี้ขึ้นมาครับเป็นตารางต่อไปคือ product เป็นปุ่ม add ครับเป็นไว้สำหรับ add product ครับอันนี้เป็นปุ่ม cancel ครับแล้วก็จะมีคำถามว่าให้กดอะไรแล้วก็ถ้ากด yes จะเป็นการ confirm ออกจากโปรแกรมครับ
ไฟเป็นปุ่มพิมพ์ไปเสร็จครับจะเป็นการเปิดหน้าไปเสร็จออกมาครับซึ่งก็จะทำการจัดรูปแบบประมาณนี้ครับต่อไปเป็นโปรดักครับโปรดักจะประมาณนี้ครับส่วนปุ่มเซอร์ก็จะเป็นตัวที่ลิงก์กับทริปเปิลครับแล้วก็จะเก็ตโหมดเมื่อโลเท่ากับ0หรือโลน้อยกว่าโปรดักเก็ตโรเขาครับแล้วก็จะโลบวกบวกสตริงเท่ากับ s สตริงโมเดลเก็ตวาลูแอทโลแล้วก็เขาเป็น0ครับ if and while you name check อันนี้จะเป็นการรับจากช่องครับเพื่อจะเอาไปค้นหาในตัวตารางเทเบิลครับซึ่งจะเซตในจะเลือกในแนวเป็นแถวครับก็ประมาณนี้กดปุ่มเซิร์ชก็จะสามารถค้นหาสตริงที่อยู่ในเทเบิลได้ครับกดคันเซิลก็จะเป็นจบการทำงานจากโปรแกรมครับต่อไปปุ่ม Add Product ครับปุ่มนี้ไม่มีอะไรมากก็จะใส่ข้อมูลเข้าไปลงตารางครับวันนี้ครับผมอันนี้เป็นตรงนี้เป็นหน้าออเดอร์ครับอันนี้จะเป็นเทเบิลของออเดอร์ครับจะมีรายการสินค้าทั้งหมดรวมไว้อยู่ตรงนี้ก็จะมีออเดอร์ของ001 002ครับก็จะมีบอกว่ามีรหัสสินค้าอะไรบ้างมีชื่อสินค้าอะไรบ้างแล้วก็จำนวนสินค้าที่ซื้อไปกับราคาที่รวมแล้วครับซึ่งถ้ากดปิ้นก็จะออกมาเป็นหน้าใบเสร็จครับหน้าสุดท้ายครับเป็นหน้าใบเสร็จก็จะมีปุ่มโค้ดที่จะออกจากหน้านี้ครับแล้วก็อันนี้จะเป็นการคำนวณราคาครับก็ประมาณนี้ก็ขอจบการบันทึกแค่นี้ครับขอบคุณครับ